สวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมครับนี่จะนำเสนอแนวทางการ เขียนวงจรพันมอเตอร์นะครับหรือว่าเป็นวงจรสำหรับเวลาเช็คซ่อมมอเตอร์พัดลมเวลาลวดขาดต่างๆนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้แก่ช่างมือเก่ามือใหม่นะจะชนทั่วไปนะครับในการฝึกเขียนวงจรของมอเตอร์โชค2ชั้นแล้วกันครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการพันมอเตอร์ได้นะครับหรือใช้ในการซ่อมนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็จะเขียนให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับผมก็ไม่ได้เขียนนานแล้วอาจจะมีเขียนผิดเขียนถูกบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงประมาณนี้นะครับเขียนประมาณนี้นะครับจอมอเตอร์นะครับโชคโชค2ชั้นแล้วครับของลมตั้งโต๊ะนะครับเป็นแนวทางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับวงจรนะครับประมาณนี้ครับในการพันมอเตอร์ได้ด้วยนะครับที่ฉันรู้มาก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้ครับก็สามารถฝึกเขียนได้นะครับเรียกว่าอาต้นนะครับนี่เรียกว่าอาท้ายนะครับกดแรกก่อนแล้วกันครับกดรันนั่นเองนะครับเขียนนานนะอาจจะเขียนไม่เก่งนะครับถูกไงขออภัยนะครับก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือกดลวดนะครับขดล้วนเองแค่สามขดแล้วกันอันนี้คือ C1 ครับ C1 ต้นครับC1ท้ายนะครับก็คือเบอร์นั่นเองครับโชคไม่ได้นะครับโชคที่3วงจรลักษณะเดียวกันหมดนะครับดูกันครับอันนี้ก็เป็น C2 นะครับมีต้นกับท้ายนะครับเป็นแนวทางนะครับกดที่3นะครับจอมอเตอร์นะครับเตอร์พัดลมนะครับแต่เขียนไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือสตาร์ทนะครับใช้ว่า S ละกันตัว S นะครับ S ต้นนะครับแล้ว S ท้ายนะครับจอมอเตอร์นะครับการต่อก็เบอร์1ไอ้ C1 ครับก็จะต่อนี่ครับลากมาป๊าบนี่ครับต่อกับตัวนี้นะครับต่อกับท้ายของอาท้ายนะครับโชค4ก็คือโชค1นะครับโชคแล้วก็2นะครับ C2ก็จะต่อกับนี่ครับต้นก็จะต่อกับโยงมาให้นั่นนั่นแหละก็ต่อตัวนี้นะครับต่อกับไอ้ท้ายของ C1 นะครับก็คือท้ายนะครับตัวนี้ก็คือพัดลมเบอร์3นะครับนี่คือพัดลมเบอร์2นะครับก็คือสวิตช์กดเองเบอร์1เบอร์2นะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทนะครับต้นนะครับก็จะต่อกับท้ายของโชค C2 ครับท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดลมเบอร์1นะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นสตาร์ทนะครับเข้า4นะครับ
ในหลักสี่ประมาณนี้นะครับสี่ไม่มีขั้วสี่ก็ 1.5 ไมโครนะครับครับ400โวลต์ AC นะครับประมาณนี้แล้วก็ต้นก็จะมาเป็นสตัดรันต่อตัวนี้นะครับก็จะไปต่อกับปลั๊กอีกทีนะครับปลั๊กไฟนะครับเสียงง่ายๆแล้วกันนี้เป็นปลั๊กเสียบนะครับส่วนตัวนี้ปุ๊บก็จะโยงมาเข้าตรงสวิตช์นะครับสายตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เบอร์ศูนย์ก็จะมาเข้าตัวนี้นะครับสวิตช์กดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเปิดเบอร์หนึ่งก็จะต่อตัวนี้นะครับกดเบอร์สองก็จะต่อตัวนี้กดเบอร์3ก็จะต่อขดลวดเส้นนี้นะครับก็เป็นวงจรมอเตอร์นะครับพัดลมนะครับพัดลมโชคนะครับ2ชั้นนะครับประมาณนี้นะครับจะเขียนไม่ค่อยสวยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในที่นี้ช่างแมวก็จะใช้เป็นคำว่าก็เท่ากับรันนะครับขดรันนะครับขดเป็นขดรันนะครับC1 ก็คือเท่ากับโชค1นะครับโชค1นะครับ C2 ก็เท่ากับโชค2นะครับ S ก็แทนเท่ากับสตาร์ทนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ขอจบแนวทางการเขียนวงจรมอเตอร์พัดลมโชค2ชั้นนะครับก็เผื่อจะมีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการที่จะฝึกเขียนวงจรพัดลมในการเวลาเช็คซ่อมต่างๆนะครับว่าเวลามันเสียลวดขาดเนี้ยเราจะต่อยังไงนะครับก็เสริมอีกนิดนึงครับก็คือฟิลเขาก็จะใส่ตัวนี้นะครับโทรโมฟิลต่างๆนะครับก็ใส่ตรงกดรันนะครับอันนี้รักฟิลประมาณนี้นะครับฟิลโทรโมฟิลต่างๆนะครับก็แล้วแต่นะครับหรือจะใส่ตรงรอยต่อระหว่างนี้เข้า4ข้างบนนะครับแต่สามารถจะต่อขดรันนะครับขดรันตรงนี้นะครับเป็นฟิลนะครับฟิลโทโมฟิลนั่นเองนะครับครับส่วนมากก็ถ้าสามารถจะใช้เป็น2แอมป์นะครับโทโมฟิล2แอมป์นะครับความร้อนส่วนมากไม่เกิน135นะครับพัดลม135องศาซีนะครับประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ